Here is our podcast by the Momentum. สวัสดีครับกลับมาพบกับ Momentum Podcast นะครับ Here is how นะครับในตอนที่5นะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เราอยากจะจำเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่เราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะครับเราก็อยากจะอ่านแล้วก็จำมันให้ได้นะครับจะได้เอาไปถ้าเอาไปเป็นนักเรียนอยู่ก็อาจจะเอาไปสอบแล้วก็จดจำตำราได้หรือว่าจำข้อมูลต่างๆได้จะได้เอาไปรายงานหน้าชั้นหรือเอาไปทำพรีเซนต์กับลูกคงลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยได้โดยที่คล่องปากนะครับไม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับมันอะไรที่ยิ่งอยากจำเนี่ยเราก็ยิ่งลืมนะครับคำถามก็คือว่าทำไมเราอ่านหนังสือแล้วเราถึงจำไม่ได้ครับก่อนจะไปตอบคำถามกันครับว่าทำไมอ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้เนี่ยอยากจะชวนย้อนยุคกลับไปนะครับไปหานักปราชญ์กรีกโบราณนะครับที่หลายคนฟังชื่อแล้วอาจจะหาวเรอนะครับก็คือเพลโตกับโซเครติสนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหพอเป็นนักปราชญ์เนี่ยก็จะต้องชอบการอ่านการเขียนแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเพลโตทั้งโซเครติสเนี่ยเป็นสองนักปรัชญาที่ไม่ชอบการเขียนสักเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อไม่ชอบการเขียนเนี่ยก็แปลว่าไม่ค่อยชอบการอ่านด้วยนะครับซึ่งพอบอกแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโหยนักปราชญ์นักปรัชญาเนี่ยต้องเป็นภาพที่ผุดขึ้นมาคือคนที่คลุกอยู่กับกิจกรรมอ่านเขียนแทบจะตลอดเวลาแล้วพอมาบอกว่านักปรัชญาที่เป็นต้นทานของปรัชญาตะวันตกยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยไม่ค่อยชอบการเขียนหลายคนก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงนะครับแต่ว่าเพลโตเนี่ยเคยเขียนเอาไว้นะครับว่าโซเครติสผู้ที่เป็นอาจารย์ของตัวเองเนี่ยเคยเล่าเรื่องเทพองค์หนึ่งที่ค้นพบตัวหนังสือนะครับแล้วก็ทำให้กษัตริย์อียิปต์เนี่ยถึงกับตรัสกับเทพดังกล่าวนะครับบอกว่าการค้นพบของท่านจะทำให้จิตวิญญาณของผู้เรียนรู้แปดเปื้อนไปด้วยการลืมเลือนเพราะพวกเขาจะไม่ใช้ความทรงจำของตัวเองอีกต่อไปพวกเขาจะหันไปไว้วางใจกับตัวอักษรและตัวเขียนภายนอกหาใช่การจดจำด้วยตัวของตัวเองไม่นะครับพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทั้งเพลโตและก็โซเครติสเนี่ยคิดว่าตัวอักษรทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นตัวการที่มาสร้างความทรงจำภายนอกนะครับซึ่งหมายถึงว่าเราเอาความรู้ความงามความจริงทั้งปวงเนี่ยไปฝากไว้บนกระดาษกับหมึกแต่เราไม่ได้จำความรู้ความงามความจริงพวกนั้นให้มันผนึกแนบแน่นอยู่ภายในตัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเพลโตและโซเครติสก็เลยคิดว่าการอ่านและเขียนเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะครับโซเครติสเนี่ยเกลียดการเขียนเพราะเขาคิดว่าการเขียนเนี่ยจะไปสังหารความทรงจำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็พูดถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันฆ่าความทรงจำในหัวของเราจริงๆแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยการเขียนมันกลับเป็นการจารึกความทรงจำออกมาเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อให้คนคนนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับแต่ความคิดของเขาที่ได้รับการจารึกเป็นตัวหนังสือก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีอันตรายในแง่ปัจเจกต่อคนคนนั้นแต่มันก็กลับมีประโยชน์มหาศาลต่อส่วนรวมด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอย้อนกลับไปคิดแบบโซเครติสเนี่ยเพราะเราก็อาจจะเริ่มเห็นคำตอบเหมือนกันว่าเฮ้ยการที่ทำไมเราถึงอ่านแล้วไม่ค่อยจำหรือว่าจำไม่ได้เลยนะครับคำตอบมันก็นั่นเป็นก็น่าจะเป็นเพราะว่าสองอย่างเนี้ยมันขัดแย้งกันอย่างที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาถ้าหากว่าไม่มีการเขียนไม่มีการอ่านเนี่ยเวลาที่เราจะจำความรู้ต่างๆเนี่ยเราก็จะจำโดยใช้ความทรงจำภายในหรือว่า internal memory นะครับก็คือปลูกฝังความทรงจำเนี่ยผนึกเข้าไปข้างในแต่พอมีหนังสือเนี่ยเราก็มักจะเลือกจำว่าเอ๊ะมันมีเรื่องนี้อยู่ในหนังสือเล่มนั้นเล่มโน้นเล่มนี้แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายโอนเนื้อหา
นั้นๆเนี่ยเข้ามาในตัวเราอย่างละเอียดยิบเหมือนเวลาที่ไม่มีหนังสือนะครับเราไปฝากความทรงจำเอาไว้กับหนังสือซึ่งความทรงจำแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความทรงจำภายนอกหรือว่า external memory นะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็อะไรล่ะถ้าหากว่าความทรงจำของเรามันสถาพรสถิตแน่นคงที่อยู่ก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราก็จะจำได้ว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนั้นมีเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้มีเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮอร์แมนนะครับเอบบิงเฮาส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักคิดอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเคยนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าเส้นโค้งแห่งการลืมเลือนหรือว่า forgetting curve เอาไว้นะครับโดยเขาเขียนเป็นสมการออกมาบอกนะครับบอกว่าความทรงจำของมนุษย์เราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบ exponential แต่เป็นด้านกลับนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราเรียนรู้อะไรไปอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเราอ่านหนังสือหรือว่าดูซีรีส์เนี่ยนะครับความจำเกี่ยวกับความรู้เนี่ยจะลดฮวบลงในตอนแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงในอัตราที่ช้าลงพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ากระบวนการลืมหรือ process of forgetting เนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแหละในเวลาที่ผ่านไปแต่ว่าในฮวบแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเกิดช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าความทรงจำเนี่ยเหมือนทรายในมือนะครับเวลาที่เราเอามือเนี่ยกอบทรายขึ้นมาเนี่ยในวูบแรกเนี่ยทรายส่วนใหญ่ก็จะหลุดออกไปจากร่องนิ้วของเรานะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเศษทรายที่หลุดลอดออกไปเนี่ยก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแล้วในที่สุดเนี่ยก็เหลือเศษทรายค้างอยู่บนฝ่ามือแต่ว่ามันจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจดจำได้จากการอ่านหรือการดูหนังดูซีรีส์อะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอ่านหนังสือหรือดูซีรีส์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะจำรายละเอียดต่างๆไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราดูจริงๆนะครับเราก็จะลืมโน่นลืมนี่ไปบ้างเนี่ยนะครับยิ่งพอในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ฝากความทรงจำเอาไว้กับ external memory อย่างหนังสือเท่านั้นนะครับแต่เราไปฝากความทรงจำเอาไว้กับโลกออนไลน์ด้วยเช่นไปค้นวิกิเอาก็ได้นะครับไปค้น Google เอาก็ได้เนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยเห็นความจำเป็นและความสำคัญในอันที่จะต้องเก็บความทรงจำพวกนั้นเอาไว้ในตัวของเราเนี่ยนะครับความทรงจำก็เลยยิ่งเลื่อนหลุดหายไปได้ง่ายแล้วเราก็จะยิ่งคุ้นเคยกับกระบวนการลืมในเนื้อหาแต่หันไปพัฒนาการจำว่าเนื้อหานั้นๆเนี่ยอยู่ที่ไหนมากกว่าจำตัวเนื้อหาจริงๆนะครับแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่ข้อมูลก็มากมายมหาศาลล้นเกินเนี่ยนะครับกว่าเราจะเสพอะไรโน่นนั่นนี้ได้เราก็จะต้องรีบมันรีบเสพเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นไอ้การรีบเสพเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เราจำสิ่งต่างๆเนี่ยได้ยากขึ้นนะครับซึ่งอาการรีบเสพแบบหนึ่งที่เราพบได้บ่อยนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า binge watching เช่นการดูซีรีส์เนี่ยหนังเกาหลีเนี่ยนะครับซีรีส์เกาหลีเนี่ยโหรีบดู20ตอนให้จบภายในคืนเดียวอะไรแบบเนี้ยก็คือเรายัดข้อมูลหรือจริงๆอาจจะหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นความบันเทิงก็ได้เนี่ยยัดเข้าไปในตัวเนี่ยตามสล็อตเวลาเท่าที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นวีคเอนด์นี้ว่างก็ดูมันให้จบไปเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะครับบอกว่าคนที่ดูรายการแบบต่อเนื่องหรือว่า binge watching เนี่ยจะลืมเนื้อหาที่ได้รับมาง่ายกว่าคนที่ค่อยๆดูรายการพวกนี้สัปดาห์ละตอนนะครับโดยเขาบอกว่าคนที่ดูต่อเนื่องแบบ binge watching เนี่ยจะทำคะแนนคำถามเกี่ยวกับรายการนั้นๆได้ในตอนแรกๆเนี่ยได้ดีกว่าแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว140วันเนี่ยนะครับคนที่ดูต่อเนื่องเนี่ยจะได้คะแนนต่ำกว่าคนที่ดูสัปดาห์ละตอนนะครับแถมการดูต่อเนื่องเนี่ยยังทำให้สนุกกับรายการน้อยกว่าคนที่ดูแบบไม่ต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งการอ่านหนังสือก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับเวลาที่เราอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องรวดเดียวจบเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราอ่านแบบเร็วๆไม่ได้ค่อยๆละเลียดอ่านเนี่ยเราก็มักจะจำอะไรในหนังสือเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับเขาเรียกอาการแบบนี้นะครับว่า binge reading
disorder นะครับก็คือเป็นอาการแบบผิดปกติที่เกิดจากการอ่านอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอาการที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากวิธีอ่านที่ไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือในสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยหนังสือเป็นเพื่อนเป็นความรื่นรมผ่อนคลายนะครับคนอ่านก็จะค่อยๆปล่อยตัวเองให้จมหายลงไปในหนังสือนะครับก็คือผู้อ่านเนี่ยมีลักษณะแบบเป็นแพสซีฟนะครับก็คือปล่อยให้ตัวเองเนี่ยถูกผู้เขียนครอบงำชักจูงลากไปอะไรเงี้ยแต่การอ่านแบบออนไลน์เป็นการอ่านแบบที่แอคทีฟนะครับคือคนอ่านเนี่ยก็จะตัดสินพิพากษาเนื้อหาที่ตัวเองอ่านอยู่ตลอดเวลานะครับตรงไหนอ่านแล้วไม่ชอบก็ข้ามเลิกอ่านหรือหันไปอ่านเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่าก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยคนอ่านเป็นคนควบคุมกำหนดแล้วก็เลือกได้นะครับก็เลยอ่ะเลือกได้แม้กระทั่งจะเลือกอ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรื่องของความจำเนี่ยเราไม่ได้จำในแบบเดิมอีกต่อไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังเคยมีรายงานของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่ซานดิเอโกนะครับเขาบอกว่าเขาไปศึกษาการอ่านเนี่ยพบว่าเวลาที่คนอเมริกันโดยเฉลี่ยเนี่ยกวาดตาไปตามสิ่งต่างๆใน1วันเนี่ยเขาจะเห็นถ้อยคำประมาณวันละ 1,500 คำนะครับแล้วก็จะมีอีกบริษัทการตลาดหนึ่งนะครับที่รายงานว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยจะคลิกบทความออนไลน์ต่างๆเนี่ยเฉลี่ยวันละ285ชิ้นนะครับคิดเป็นคำเฉพาะจากการอ่านบทความออนไลน์เนี่ยประมาณ 54,000 คำนะครับซึ่งก็เท่ากับว่านะครับในแต่ละวันเนี่ยการที่เราเจอคำเนี่ยไม่ว่าจะถ้าคำทุกอย่างนับรวมทุกอย่างก็แสนกว่าคำแต่ถ้าเฉพาะในบทความออนไลน์หรือในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะมี 54,000 คำเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะแสนคำหรือ 50,000 คำเนี่ยก็เท่ากับว่าเราอ่านสิ่งต่างๆในแต่ละวันเนี่ยมากกว่าการอ่านหนังสืออย่าง The Great Gatsby 1เล่มจบในทุกๆวันเสียอีกนะครับแต่เราก็มีแนวโน้มที่จะจำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยเรียกว่า Binge Reading Disorder นั่นเองนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้อ่านแล้วจำสิ่งต่างๆได้นะครับคำตอบมันก็ตอบง่ายนะครับแต่ทำยากมากคำตอบก็คือว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนสมองของเราใหม่นะครับให้มันย้อนกลับไปใช้วิธีรับข้อมูลแบบเดิมนะครับนั่นก็คือการอ่านเนี่ยจะต้องไม่ได้อ่านในแบบที่อัปโหลดไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาในตัวเรานะครับแต่คือการค่อยๆถักทอข้อมูลต่างๆเข้าไปในตัวตนของเรานะครับการอ่านช้าๆหรืออ่านซ้ำบ่อยๆเพื่อทบทวนความคิดของตัวเองและของผู้เขียนเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความงอกเงยมากกว่าการรีบเร่งอ่านหรือว่ารีบเร่งดูหนังหรือซีรีส์แล้วสุดท้ายก็พบว่าจำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าทั้งโซเครติสก็เพลโตนี่ก็อาจจะพลิกตัวอยู่ในหลุมแล้วก็หัวเราะเยาะคนรุ่นใหม่ทั้งหลายที่ต้องตายไปพร้อมกับความทรงจำอันว่างเปล่าติดตาม Here is How Podcast by The Momentum นะครับได้ในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Podcast ของ Apple นะครับSpotify หรือช่องทางแพลตฟอร์มอื่นๆแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดนะครับก็คลิกเข้าไปดูใน Facebook ของ The Momentum ครับ